การระลึกถึงท่านเรียกว่าสติความรู้สึกท่านเรียกว่าปัญญาท่านเรียกว่าสัมปชัญญะและสิ่งที่ต้องการให้เกิดบ่อยๆก็คือสติสัมปชัญญะเรามาฝึกเราเอาเท่านี้นะไม่เอามากเกินนี้ทำอะไรก็ได้ขอให้มีสติและสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะตัวนี้จะพัฒนาไปสู่ปัญญาจะทำให้ปัญญาเกิดจะทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดจริงๆแล้ววิปัสสนายังไม่ได้เกิดไงเรามาเจริญวิปัสสนาใช้คำว่าเจริญวิปัสสนาแต่วิปัสสนายังไม่ได้เกิดไงสิ่งต่างๆที่เรากำลังกระทำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไปสู่วิปัสสนาเท่านั้นเองเป็นอุปกรณ์ที่จะให้วิปัสสนาเกิดให้ปัญญาเกิดเวลาปัญญาเกิดจริงๆเกิดอย่างไรเมื่อปัญญาเขาเกิดจะเป็นความรู้สึกพิเศษเป็นความรู้สึกอย่างไรอ่ะเป็นความรู้สึกเห็นสิ่งทุกสิ่งเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นเห็นสิ่งทุกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเขาเสื่อมไปก็เห็นสิ่งทุกสิ่งที่เขาปรากฏเกิดขึ้นเขาเสื่อมไปเห็นวาระสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นดับหมดจริงๆก็เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เป็นความรู้พิเศษรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญารู้อย่างนี้จึงเรียกว่าวิปัสสนาถ้าไม่รู้อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าปัญญาไม่รู้อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าวิปัสสนาไอ้สิ่งทุกสิ่งคืออะไรนะสิ่งทุกสิ่งเนี่ยคืออะไรกายมันเป็นทุกข์อยู่เรื่อยนะไม่ยอมหมดทุกข์สักทีรู้สึกญาติโยมไม่ค่อยทุกข์เนาะแต่พระทุกข์มากเลยแกทุกข์ไหมฮะทุกข์หรือเปล่าไม่พระทุกข์มากก็โยมก็ไม่ได้สงสัยจะกายต่างกันสิ่งทุกสิ่งในที่นี้คืออะไรอ่ะสิ่งทุกสิ่งเนี่ยคำว่าสิ่งทุกสิ่งก็คือสิ่งที่เขามาปรากฏทางตาอะไรอ่ะมาปรากฏทางตาอะไรก็ได้ที่มากระทบแก่จักขุประสาทนะแล้วให้ใจรู้สึกนะนั่นคือสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่มาปรากฏทางหูถ้าเราไม่รู้เลยว่าเขาเรียกอะไรก็ได้นะที่มากระทบแก่โสตประสาทแล้วให้จิตเราได้รับรู้นั่นคือสิ่งหนึ่งสิ่งที่มาปรากฏทางจมูกอะไรก็ได้นะที่มาปรากฏทางจมูกแล้วให้ใจได้รับรู้สิ่งนั้นน่ะคือสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มากระทบทางลิ้นแล้วให้ใจได้รับรู้ใจเราเคยรับรู้อะไรทางลิ้นบ้างนั่นแหละคือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือมากระทบร่างกายกระทบร่างกายทั่วๆเนี่ยนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งได้ห้าสิ่งแล้วใช่ไหมห้าสิ่งยังมีอีกสิ่งหนึ่งไม่ปรากฏทางตาไม่ปรากฏทางหูไม่ปรากฏทางจมูกไม่ปรากฏทางกายแต่ใจเข้าไปรับรู้โดยตรงนั้นก็อีกสิ่งหนึ่งทุกสิ่งนี้เมื่อปรากฏคำว่าปรากฏในที่นี้ปรากฏอย่างไรอ่ะปรากฏขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือปรากฏขึ้นแก่ความรู้สึกเราสามารถเห็นสิ่งนั้นทันทีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมอย่างไรอ่ะเป็นสัจธรรมก็คือ
ไม่ได้ปรากฏอยู่นานน่ะเราตั้งใจดูนะเขาไม่ได้ปรากฏนานเขาปรากฏนิดหนึ่งแล้วเขาก็จากไปหมดไปมาปรากฏทางตานิดหนึ่งทางหูนิดหนึ่งทางจมูกนิดหนึ่งทางลิ้นทางกายนิดหนึ่งหรือปรากฏในใจนิดหนึ่งแล้วก็หมดไปการเข้าไปเห็นทุกสิ่งที่มาปรากฏแล้วสิ่งนั้นสลายไปหมดไปวาระสุดท้ายดับไม่เหลือจริงๆเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ท่านเรียกความรู้อย่างนี้ว่าปัญญาเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาจะทำไปจนวิปัสสนาเกิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรอ่ะเห็นอย่างนี้จะเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเหลือวาระสุดท้ายหมดกลายเป็นของว่างเปล่าจะทำให้ใจเราเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยคราวนี้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นี่แหละเราเรียนกันไม่จบที่เอามาพูดกันทุกวันเอามาบรรยายกันทุกวันก็ไอ้เรื่องเหล่านี้มาบรรยายสิ่งเหล่านี้อยู่ในสถานะเป็นตัวถูกรู้เป็นอารมณ์เราก็มาบรรยายเขาเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอุปกรณ์วิธีในการเข้าถึงตรงนี้รู้อย่างนี้มันก็มีอุปกรณ์อยู่ดูที่ไหนอ่ะเขาปรากฏตรงไหนให้ดูตรงนั้นพระพุทธเจ้าให้เราดูตรงนั้นปรากฏที่ตาก็ดูตรงนั้นเนี่ยปรากฏที่หูก็ดูตรงนั้นเนี่ยปรากฏที่จมูกก็ดูตรงนั้นถ้าปรากฏที่ลิ้นก็คอยรู้ที่ตรงนั้นเนี่ยขณะปรากฏที่กายก็คอยรู้ที่ตรงนั้นหรือปรากฏในใจโดยตรงก็รับรู้ดูตรงนั้นแล้วไปดูนะในบรรดาสิ่งต่างๆเนี่ยมาปรากฏทางกายเนี่ยมีมากหน่อยหนึ่งมีอยู่มากปรากฏในใจก็มีมากนั้นเวลาสังเกตเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านให้เราสังเกตที่กายเป็นส่วนมากทำไมเวลาสอนเนี่ยท่านสอนเรื่องกายก่อนรู้ไหมเอากายมาสอนก่อนเพราะกายเนี่ยรูปร่างกายมีอยู่มากและสิ่งที่มาปรากฏทางกายก็มีอยู่มากชนิดการสังเกตกายการอยู่กับกายเนี่ยจะรู้อะไรได้มากรู้อะไรได้ง่ายเมื่อมีมากก็รู้ได้ง่ายรูปร่างกายเนี่ยตาเนี่ยมีนิดเดียวใช่ไหมตาเนี่ยนิดเดียวหูก็มีอยู่นิดเดียวเนี่ยเครื่องรับทางหูเนี่ยนิดเดียวทางจมูกก็นิดเดียวทางลิ้นก็มีอยู่นิดเดียวแต่กายเนี่ยนับตั้งแต่ไหนอ่ะเนี่ยตั้งแต่ศีรษะเนี่ยจดปลายเท้าเนี่ยคือกายทั้งหมดแล้วที่นับเป็นร่างกายเนี่ยไม่ได้นับแต่ผิวกายอย่างเดียวนะไม่ได้นับแต่ผิวกายอย่างเดียวกายลึกๆข้างในก็เป็นกายอีกในกายนั้นเนี่ยมีสิ่งหนึ่งท่านเรียกว่ากายประสาทกายประสาทเป็นเครื่องรับเครื่องรองรับสิ่งสามสิ่งที่จะมาปรากฏที่กายประสาทนี้สิ่งสามสิ่งคืออะไรอ่ะสิ่งสามสิ่งก็คือเย็นร้อนนับเป็นสิ่งหนึ่งอ่อนแข็งนับเป็นสิ่งหนึ่งหย่อนตึงนับเป็นสิ่งหนึ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเวลาจะปรากฏให้ใจได้รับรู้มาปรากฏบนพื้นผิวกายนี้จะบอกว่าบนพื้นผิวกายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะในส่วนลึกๆของกายก็มีเย็นมีเย็นกระทบได้ร้อนกระทบได้ลองดื่มน้ำร้อนสิแล้วสังเกตให้ดีมันจะร้อนในลำไส้เคยสังเกตไหมร้อนไหมในลำไส้เนี่ยร้อนไหม
ในลำไส้ก็มีกายประสาทกายประสาทเนี่ยอยู่กับร่างกายเนี่ยทั่วไปยกเว้นไม่มีกายประสาทที่บริเวณปลายผมนะบริเวณปลายเล็บแล้วก็ที่รองรับอาหารใหม่ทานอาหารใหม่ลงไปเนี่ยแล้วก็จะมีที่รองรับอาหารใหม่อยู่ตรงนั้นไม่มีกายประสาทถ้ามีกายประสาทแล้วลำบากหน่อยเนี่ยเผ็ดก็ไปกองอยู่ตรงนั้นใช่ไหมร้อนก็ไปกองอยู่ตรงนั้นเย็นก็ไปกองอยู่ตรงนั้นงั้นกายประสาทถ้ารับรู้ตรงนั้นแล้วจะทุกข์ทรมานลำบากมากทุกข์ทรมานเมื่อไม่มีกายประสาทอะไรอะไรลงไปตรงนั้นแล้วก็จะเฉยลงไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะเฉยกายประสาทเนี่ยจึงอยู่ทั่วร่างกายทั่วไปท่านให้เรามาฝึกจิตเพื่ออะไรอ่ะจะไปรับรู้สิ่งที่มาปรากฏทางกายเนี่ยต้องการไปรับรู้สิ่งที่มาปรากฏทางกายไอ้ก่อนที่จะไปรับรู้สิ่งที่มาปรากฏทางกายเนี่ยต้องรู้จักกายก่อนไอ้การจะรู้จักกายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงเรื่องกายและเวลาแสดงกายเนี่ยท่านแสดงกายหลายชนิดนะกายบางชนิดเป็นอุปกรณ์ทำให้จิตสงบก็ได้ปัญญาเกิดก็ได้อย่างอานาปานสติเนี่ยท่านก็เรียกว่ากายอานาปานบัพพะลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยเป็นกายกายแบบนี้นะเมื่อเอาใจเข้าไปกำหนดแล้วเป็นอุปกรณ์ให้จิตสงบก็ได้เป็นอุปกรณ์ให้ปัญญาเกิดก็ได้แล้วแต่การใส่ใจแล้วแต่การกำหนดว่าเราจะกำหนดอย่างไรถ้ากำหนดในสถานะเป็นแต่เพียงลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเหตุให้ใจสงบแต่ถ้าเข้าไปกำหนดในสถานะว่าเขาปรากฏอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วเห็นสถานที่อยู่อาศัยของเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ให้เกิดปัญญาลมหายใจปรากฏที่ไหนอาศัยอะไรแล้วเรารู้สถานที่อยู่อาศัยของเขาการเข้าไปรับรู้สถานที่อยู่อาศัยของเขาเป็นอุปกรณ์ทำให้เกิดปัญญาถ้ารู้ตัวเขาเป็นอุปกรณ์ทำให้ใจสงบเกี่ยวกับลมหายใจแล้วแต่เราจะไปกำหนดอย่างไรเกี่ยวกับกายคือลมหายใจคราวนี้เกี่ยวกับกายคือร่างกายเนี่ยร่างกายในส่วนของกายประสาทถ้าเกี่ยวกับกายคือกายประสาทกายในที่นี้ท่านแปลว่าประชุมรวมกันของอวัยวะน้อยใหญ่ท่านต้องการให้เรารับรู้รูปร่างกายอันนี้เวลาแสดงพระองค์ก็ทรงแสดงกายอันนี้ปรากฏให้ใจได้รับรู้สองสถานะว่าปรากฏให้ใจได้รับรู้เนี่ยปรากฏในสถานะแสดงออกมาทางอาการหยาบๆอาการย่อยๆอาการหยาบๆก็คืออาการหยาบ4ประการรูปร่างกายแสดงอาการออกมาปรากฏให้ใจได้รับรู้คือยืนปรากฏให้ใจได้รับรู้ก็คืออาการเดินปรากฏให้ใจได้รับรู้คืออาการนั่งปรากฏให้ใจได้รับรู้คืออาการนอนเขาอาศัยอาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอนเนี่ยเป็นเครื่องหมายปรากฏให้ใจเข้าไปรับรู้เวลาจะรับรู้กายต้องไปรับรู้ตอนแสดงออกในอาการ4อาการ
คือเมื่อกายปรากฏอยู่ในอาการอย่างไรอย่างไรก็ไปรู้กายที่เขากำลังแสดงอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือให้รับรู้กายที่กำลังปรากฏอยู่ในอาการนั้นนั้นอันนี้เป็นกายปรากฏหยาบหยาบถ้ากายปรากฏย่อยๆก็อยู่ในอิริยาบถย่อยๆยาบถย่อยมีการโค้มีการเหยียดมีการก้าวไปมีการถอยกลับโน้มไปโน้มกลับมีการโค้มีการเหยียดมีการโค้มีการมองการแลการเหลียวการใช้ภาชนะการใช้สวมใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะปรากฏอยู่ในอิริยาบถเล็กๆน้อยๆอิริยาบถย่อยๆการยกการวางการก้มการเงยการคู่การเหยียดการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะอะไรทั้งหมดเป็นอากัปกิริยาการของกายย่อยๆเราไปใส่ใจดูกายเข้าไปรู้ลักษณะรู้อากัปกิริยาการของกายที่ปรากฏอยู่เข้าไปรู้ทำไมอ่ะไปรู้ตรงนี้รู้ทำไมการเข้าไปรู้อย่างนี้มีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาความรู้สึกการพัฒนาความรู้สึกพัฒนาความรู้สึกอย่างไรอ่ะพัฒนาความรู้สึกให้เกิดความรู้สึกไวจนวาระสุดท้ายปัญญาเกิดเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอันนั้นให้การพัฒนาตรงนี้ก็คืออาศัยกายที่เขาปรากฏอยู่เนี่ยเป็นเครื่องระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำความรู้สึกคืออาศัยรูปร่างกายเนี่ยที่เขาปรากฏอยู่ในอาการต่างๆที่มีอยู่เนี่ยร่างกายเนี่ยมีอยู่ปรากฏอยู่ในท่าทางอาการหยาบหยาบเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ขณะเดินอยู่ท่านให้รู้อาการอาการเดินคืออย่างไรอ่ะอาการเดินก็คือส่วนของกายเนี่ยจะตั้งตรงๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนไปคราวนี้ลักษณะที่เราจะสังเกตก็คือจะมีลักษณะให้เราสังเกตอาการของกายอย่างนี้เวลาพูดถึงกายก็ไม่ใช่พูดกายส่วนเดียวนะจะต้องพูดกายนับกายเบื้องบนก็ตั้งแต่ปลายเท้าจดศีรษะนับกายเบื้องล่างก็ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าต้องการให้รู้กายทั้งหมดทุกส่วนเวลาเดินก็ต้องการให้รู้กายทั้งหมดทุกส่วนเพราะเวลาเดินเนี่ยไม่ใช่เอากายส่วนใดส่วนหนึ่งไปเดินเพียงส่วนเดียวกายทั้งหมดจะต้องเคลื่อนไปจึงเรียกว่าเดินกายทั้งหมดนั่งลงจึงเรียกว่านั่งกายทั้งหมดยืนขึ้นจึงเรียกว่ายืนกายทั้งหมดนอนลงจึงเรียกว่านอนเป็นอากัปกิริยาการของกายทั้งหมดท่านก็เลยให้เรากำหนดกายที่ปรากฏอยู่เวลากายเดินอาการที่เราจะเข้าไปสังเกตท่านให้เราสังเกตหมดทุกอากัปกิริยาอาการคราวนี้จะไปสังเกตได้หมดทุกอากัปกิริยาอาการเนี่ยสังเกตอย่างไรอ่ะสังเกตอาการของกายเนี่ยก็เข้าไปสังเกตอาการโยกของกายเนี่ยเวลาโยกนั้นโยกไปโยกมาเนี่ยสังเกตตรงนี้ได้ประโยชน์อย่างไรอ่ะสังเกตการโยกเนี่ยเห็นกายทั้งหมดไม่เห็นกายส่วนเดียวเราจะเห็นกายตั้งแต่ปลายเท้าจดปลายผมมีการโยกไปอย่างนี้โยกไปอย่างนี้เพียงแต่เราตามสังเกตอาการเนี้ยอาการที่โยกไปนะคราวนี้เวลาโยกไปเนี่ยเวลากายจะโยกเนี่ยจะมีขบวนการยกเท้านะเท้าเนี่ยมันมีสองเท้าถ้าจะยกเท้าหนึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเท้าสองเท้ารับน้ำหนักเท่ากันถ้าเท้าอีกข้างหนึ่งจะยกขึ้น
ท้าข้างนี้จะต้องถ่ายเทน้ำหนักให้อีกข้างหนึ่งให้เท้าอีกข้างหนึ่งเขารับไว้แล้วส่วนนี้จะไม่รับอะไรเลยจึงจะลอยตัวขึ้นได้ฉะนั้นจึงมีการถ่ายเทเวลาถ่ายเทเนี่ยกายจะเอียงวูบไปพอเอียงวูบไปเพื่อให้เท้าอีกข้างหนึ่งรับน้ำหนักขณะกายเอียงวูบไปเนี่ยท่านต้องการให้เรารู้อาการของกายที่เอียงวูบไปแบบนี้พอเอียงวูบไปแล้วจะเกิดปฏิกิริยาอาการเท้าข้างหนึ่งรับน้ำหนักเท้าข้างหนึ่งลอยตัวก็มีอาการให้เรารู้นั้นเวลาเอียงรู้เวลารับน้ำหนักรู้เท้าข้างหนึ่งเบารู้พอเบาแล้วก็มีการเคลื่อนตัวตั้งแต่ส้นเท้าเคลื่อนขึ้นเนี่ยรู้เท้ายกขึ้นรู้เท้าเคลื่อนไปรู้วางลงรู้พอวางลงรู้ก็จะมีการถ่ายเทอีกคือที่วางลงแล้วก็จะรับน้ำหนักกายก็จะโยกตามไปอาการที่โยกตามไปท่านต้องการให้เรารู้รู้กายทั้งหมดโยกไปทั้งหมดตามไปพอโยกตามไปทั้งหมดแล้วเท้าข้างนั้นก็รับน้ำหนักเต็มที่พอรับน้ำหนักเต็มที่อีกข้างหนึ่งก็จะเริ่มเบาลอยตัวขึ้นนั่นเราก็จะเห็นอาการทั้งหมดเนี่ยอาการของกายที่กำลังเดินท่านต้องการให้เรารู้กายเดินรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายเดินตอนนี้ท่านแสดงว่าคัดฉันโตวาคัดฉามีติปชานาติเมื่อกายเดินอยู่ก็ให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายเดินเดินเมื่อไรก็รู้สึกตัวรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้กายเดินทั้งหมดอันนี้คือส่วนของกายเดินถ้ากายยืนกายยืนมุ่งหมายเอาอย่างไรก็มุ่งหมายเอารูปร่างกายเนี่ยที่ปรากฏขึ้นในลักษณะตั้งตรงเนี่ยเป็นตั้งตรงลักษณะเนี่ยคือท่านต้องการให้รู้กายที่ปรากฏอยู่ในอาการนั้นๆเริ่มรู้ตั้งแต่เมื่อไรเริ่มรู้ตั้งแต่เขาเริ่มจะไปสู่อาการตั้งตรงเปลี่ยนจากไหนไปเปลี่ยนจากนั่งขยับจากท่านั่งไปจนกระทั่งเคลื่อนไปสู่การตั้งตรงต้องการให้รับรู้แล้วรู้ไปจบเอาเมื่อไหร่อ่ะพอตั้งตรงเสร็จแล้วจบหรือเปล่ายังไม่จบนะรู้ไปจนกระทั่งกายไม่สามารถจะยืนอยู่ได้จนกระทั่งจิตคิดว่าเดินดีฝ่านั่งดีฝ่าหรือนอนดีฝ่าจิตคิดจะไปสู่การเดินไปสู่การนั่งไปสู่การนอนพอจิตคิดเปลี่ยนอาการยืนจึงจะหมดพออาการยืนหมดเราดูนะอาการยืนเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วพอจิตคิดเปลี่ยนแล้วอาการยืนเขาจะเปลี่ยนตามไปเขาเปลี่ยนไปอย่างไรอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปสู่ตามที่จิตต้องการจิตที่เขาต้องการน่ะจิตตรงนี้มีอนุภาพจิตของคนเราเนี่ยพิเศษมีอนุภาพจิตเนี่ยจะสร้างแรงขับเคลื่อนจิตของเราเนี่ยนะที่คิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยเขาสร้างแรงขับเคลื่อนเขาสร้างอะไรมาเป็นแรงขับเคลื่อนสร้างวาโยธาตุวาโยธาตุคือลมจิตเป็นตัวสร้างลมลมเป็นตัวผลักดันจะผลักดันกายให้เป็นไปตามความปรารถนาของจิตมันจะเป็นวงจรกันอย่างนี้แล้วเราดูไปเนี่ยนะเราดูไปเราจะเห็นทั้งหมดตรงนี้เห็นว่ากายที่ขับเคลื่อนไปเนี่ยเกิดจากจิตคิดพอจิตคิดแล้วเนี่ยมีพลังเกิดคือพลังลมทำหน้าที่ผลักดันแล้วกายก็เป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเห็นอย่างเนี้ยว่าไอ้ที่เดินอยู่อ่ะสมัยก่อนเราบอกว่าเราเดินเราบอกว่าเรายืนเราบอกว่าเรานั่งเราบอกว่าเรานอนแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดต่างหากความคิดว่าจะยืนแล้วความคิดเนี่ยมีอนุภาพทำให้มีลมเกิดแล้วลมก็ผลักดันให้รูปร่างกายนี้เคลื่อนไปตามความคิดท่านต้องการให้เรามองเห็นว่าความจริงเป็นอย่างนี้ต่างหากความจริงมาจากความคิด
ความคิดทำให้เกิดลมลมผลักดันให้กายเคลื่อนไปตามความคิดถ้าไม่มีความคิดไม่มีลมผลักดันกายกายก็จะอยู่เฉยๆเคลื่อนไหวไม่ได้นั้นกายที่เคลื่อนไหวไปมาได้นั้นมาจากความคิดเมื่อบุคคลเจริญสติสักระยะหนึ่งถ้ากำหนดกายไปเรื่อยๆเนี่ยนะกายเหยียดก็รู้กายคู่ก็รู้กายก้มกายเงยก็ดูกายอย่างเดียวเนี่ยดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเหตุผลจะมาบอกว่าทำไมกายเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยเขาจะบอกจะมีเหตุผลมาปรากฏให้เรารู้ทีหลังจะมาบอกอย่างไรอ่ะขณะยกมือขึ้นขณะวางมือลงเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งเจริญสติปัฏฐานแบบเนี้ยที่เราเจริญกันเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยความรู้พิเศษพิเศษของเราจะเกิดขึ้นว่าไอ้ที่มือยกขึ้นยกลงได้เนี่ยไม่ได้ยกเองนะจะมองเห็นว่าไม่ได้ยกเองอ่ะเขาไม่ได้เป็นไปเองอ่ะเขามีสิ่งหนึ่งทำให้เขาเคลื่อนไปเห็นเลยเห็นตัวผลักดันคือลมแล้วเมื่อเห็นลมก็จะเห็นต่อไปว่าลมเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดจากความคิดจะมองเห็นเป็นขบวนเลยว่ามือเคลื่อนไหวเพราะมีลมผลักดันลมผลักดันเกิดขึ้นเพราะมีความคิดเมื่อมีความคิดจึงเกิดลมผลักดันเมื่อเกิดลมผลักดันกายจึงขับเคลื่อนเราก็มองเห็นอ๋อขบวนการเป็นอย่างนี้เองเป็นขบวนการของธรรมชาตินี่เป็นระบบของธรรมชาตินี่เป็นขบวนการของธรรมชาติเป็นอย่างนี้ผู้เจริญสติแล้วเห็นอย่างนี้จริงๆถ้าเข้าไปเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเห็นอย่างนี้หรือยังอ่ะเห็นอย่างนี้ยังไม่เห็นปัญญายังไม่เกิดนะแต่เห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาเรื่องต้นเห็นอะไรเห็นว่ากายเคลื่อนไหวเกิดมาจากอะไรเห็นว่ากายเคลื่อนไหวเกิดมาจากความคิดนั่นเริ่มเห็นเหตุปัจจัยของกายแล้วปัญญาตรงนี้ท่านเรียกว่าปัจจยปริคหะปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของรูปร่างกายเห็นเหตุปัจจัยของความคิดเป็นปัจจยปริคหญาณะคือปัญญานั่นเองและปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเลยนะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นวิปัสสนาปัญญาแต่ก่อนปัญญาจะเกิดพื้นฐานของปัญญาจะเกิดมาจากอะไรอ่ะมาจากของจริงๆจะมีของจริงกับของไม่จริงสองอย่างของจริงจะมีการเกิดการดับของไม่จริงเป็นสิ่งสมมุติขึ้นไม่มีการเกิดการดับสิ่งใดเราสมมุติขึ้นมาสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงไม่มีการเกิดการดับแต่ของจริงๆมีการเกิดขึ้นจริงๆและดับไปจริงๆของจริงๆคืออะไรก็ที่มาให้ตาเห็นนั่นคือของจริงมาให้หูได้ยินนั่นคือของจริงมาให้จมูกได้ดมกลิ่นนั้นคือของจริงมาให้ลิ้นได้ลิ้มนั้นเป็นของจริงที่มากระทบทางกายนั้นเป็นของจริงๆทำไมจึงเรียกว่าของจริงเพราะสิ่งนั้นมาปรากฏแล้วสิ่งนั้นเป็นของมีจริงๆอ่ะพอมีจริงๆแล้วสิ่งนั้นก็ต้องหมดไปจริงๆอีกเหมือนกันของจริงมีการเกิดมีการดับนั่นคือของจริงๆท่านต้องการให้เราเข้าไปเห็นของจริงๆเหล่านั้นเป็นการพัฒนาจิตเนี่ยการอบรมจิตเพื่อพัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นจริงไปเห็นของจริงๆไปดูสิ่งจริงๆตรงนั้นไปรับรู้ของจริงๆมองดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะแต่จะเข้าถึงตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงได้อย่างไรมองดูแล้วรู้สึกว่าลำบากไหมไม่ลำบากนะแสดงว่าเข้าถึงแล้วเริ่มเข้าถึงแสดงว่าเริ่มต้องเข้าใจแบบนี้เราจะไม่เบื่อหน่ายในการเจริญสติต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายว่าการมาเจริญสตินั้นเนี่ยเพื่อพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้เกิดความรู้สึกที่ว่องไวแล้วการพัฒนาจิตท่านอาศัยรูปร่างกายนี้ให้มีการระลึกถึงบ่อยๆคราวนี้รูปร่างกายเนี่ยมีอยู่เยอะที่ธรรมาบอกว่ามีเยอะไงรูปร่างกายชี้ไปตรงไหนก็คือกายจะชี้ไปส่วนไหนก็คือกายระลึกถึงตรงไหนก็คือกายท่านต้องการให้อาศัยกายนี้นี่แหละว่าทำอย่างไรจะให้ตัวระลึกเกิดบ่อย
ตัวระลึกเนี่ยไอการระลึกบ่อยๆเนี่ยเป็นการฝึกให้ชำนาญระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงกายตรงไหนก็ได้แต่ระลึกบ่อยๆการเข้าไประลึกโดยไม่หยุดนั่นหน้าที่ของผู้กระทำความเพียรก็ต้องระลึก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 เพราะเราจะเอาตัวระลึกแต่การจะระลึกการจะรู้สึกขาดอุปกรณ์สิ่งเดียวเกิดขึ้นไม่ได้อุปกรณ์สิ่งนั้นคือความพยายามต้องอาศัยความพยายามเป็นอุปกรณ์ไอ้ความพยายามเนี่ยเรามองเห็นว่าแม่ต้องระลึกอยู่เรื่อยนะมันเหมือนกับบังคับไอ้ตัวพยายามตัวนั้นมันเหมือนกับการบังคับแต่ไม่ใช่บังคับเรียกว่าพยายามพยายามระลึกถึงกายเนี่ยพยายามระลึกถึงเวทนาพยายามระลึกถึงจิตพยายามระลึกถึงสภาพธรรมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าบังคับการจะเอาใจไปรับรู้กายการจะเอาใจไปรับรู้ความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆการจะเอาใจไปรับรู้ความรู้สึกที่เรียกว่าจิตหรือการจะเอาใจไปรับรู้สภาพธรรมไม่ได้เรียกว่าบังคับเรียกว่าพยายามตรงนี้เรียกว่าวิริยะภาษาธรรมะใช้คำว่าอาตาปีท่านใช้คำว่าอาตาปีแปลว่าภาคเพียรแปลว่าพยายามแล้วบุคคลจะฝึกจิตให้เกิดความชำนาญมีความระลึกชำนาญมีความรู้สึกชำนาญนั้นขาดความภาคเพียรตรงนี้กระทำไม่สำเร็จพระองค์จึงทรงแสดงว่าต้องอาศัยวิริยะท่านจึงแสดงว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบอกว่าบุคคลล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรเรากำลังทำหน้าที่ภาคเพียรอยู่นะขณะนี้อย่าได้ท้อใจนะทำไปแล้วเนี่ยเราอย่าท้อใจระลึกแล้วจะสงบไม่สงบนั้นไม่เป็นไรระลึกแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรแต่ที่เราได้คือการระลึกระลึกครั้งหนึ่งเราได้ครั้งหนึ่งระลึกครั้งหนึ่งเราได้ครั้งหนึ่งได้ฝึกตัวระลึกให้ชำนาญแล้วฝึกความรู้สึกให้ชำนาญนั้นเราก็ระลึกระลึกในเดินเวลาเดินระลึกอย่างไรอ่ะเวลาเดินเนี่ยพอกายโยกต้องระลึกให้ทันต้องพยายามระลึกต้องพยายามรู้สึกพอเท้ารับน้ำหนักต้องพยายามระลึกต้องพยายามรู้สึกพอเท้าข้างหนึ่งเบาอาการของเราอาการของเท้าขยับขึ้นอย่างเงี้ยในอรรถกถาแสดงไว้6ระยะให้ดูเท้าอย่างเดียวนะแต่เราดูอย่างนี้มากกว่า6ระยะนะจะมากกว่า6ระยะที่เขากำหนดในสติปัฏฐานที่พระองค์ทรงแสดงมากกว่า6ระยะแต่อรรถกถานำมาเป็นอุปกรณ์ว่าการเดินจงกรมดูอย่างนี้นะยกส้นขึ้นยกขึ้นแล้วก็การเคลื่อนไปการวางลงปลายเท้าแตะต้นเท้ากดให้เราสังเกตอาการตรงนี้แต่ท่านแสดงตรงนี้ไม่ได้หยุดอยู่ขนาดนี้ไม่ได้เราหยุดอยู่เพียงแค่รู้สึกแค่6อาการเท่านั้นเองจะต้องรู้ไปถึงอะไรต่อไปรู้ถึงกายโยกของท่านจะไปรู้ทีหลังบางทีเรารู้โดยเราไม่รู้ตัวนะทำไปแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติทำไปแล้วรู้ตรงนี้โดยไม่รู้ตัวเรารู้แล้วถึงไม่รู้ตัวว่าเรารู้ก็รู้แล้วเหมือนกันโยกไปรู้แล้วก็เท้ายกขึ้นรู้เคลื่อนไปรู้วางลงรู้กายโยกตามรู้รับน้ำหนักรู้เนี่ยเรารู้หมดแต่เรารู้โดยไม่รู้ตัวก็มีแต่ท่านทั้งหลายทำไปแล้วจะรู้อย่างนี้เหมือนกันหมดแล้วก็จะรู้ละเอียดเหมือนกันหมดพอรู้ละเอียดต่อไปเนี่ยกายทุกอาการจะไปทำอะไรทั้งหมดสติตามได้หมดเลยรูปร่างกายอันนี้เนี่ยเขาจะไปทำอะไรอะไรที่ไหนเมื่อไรสติตามระลึกได้หมดสัมปชัญญะเข้าไปรู้ได้หมดรู้ทุกอากัปกิริยาอาการของกายที่ไปกระทำอะไรอะไรได้ทั้งหมดทั้งย่อยทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งหยาบรู้ได้หมดถ้ารู้เท่าทันได้ทั้งหมดเวลาใดเนี่ยสติก็มีการพัฒนาแสดงว่าระลึกไวสัมปชัญญะได้มีการพัฒนารู้ไวแล้วต่อจากนั้น
พยายามทำอย่างนี้ต่อไปนะต่อไปปัญญาจะเกิดนี่ปัญญายังไม่เกิดนะขนาดนี้ปัญญายังไม่เกิดรู้ขนาดนี้ยังไม่ได้ปัญญานะต่อไปเนี่ยปัญญาจะเกิดปัญญาจะค่อยๆเกิดจริงๆรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ารู้ปรมัตถ์แล้วนะรู้อย่างเนี้ยรู้อากัปกิริยาการของกายทั้งหมดทุกอากัปกิริยาการเนี่ยโดยไม่มีภาษาบอกนะไม่มีภาษาบอกไม่มีภาษาร้องเรียกนั่นคือรู้ส่วนของปรมัตถ์เนี่ยเพียงแต่เรารู้อาการอย่างเนี้ยเป็นอาการของรูปร่างกายเนี่ยนั่นรู้ส่วนของปรมัตถ์แล้วรู้แล้วไม่มีภาษาบอกและมีจริงๆอาการอย่างนี้มีจริงๆอย่างนี้มีจริงๆความรู้สึกที่มากระทบเย็นน่ะมีจริงๆแต่ไม่ได้รู้เป็นภาษาว่าเย็นแต่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนั่นคือปรมัตถ์นั่นคือรูปธรรมจะมีตัวรู้กับถูกรู้ตัวรู้กับถูกรู้จะมีตัวรู้กับมีสิ่งมาให้รู้สองสิ่งเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูไปดูไปดูไปพอดูไปดูไปสติที่ระลึกบ่อยๆสัมปชัญญะของเราที่รู้สึกบ่อยๆจะมีการพัฒนามีการพัฒนาอย่างไรอ่ะเขาจะค่อยๆพัฒนาคือจะทำให้เราเกิดความรู้สึกพิเศษพิเศษขึ้นมาปกติตัวรู้กับตัวถูกรู้เนี่ยเราปนกันอยู่มันปนกันอยู่มันแยกกันไม่ออกแต่เราดูไปดูไปจะปรากฏชัดเจนว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันตัวรู้ก็เป็นตัวหนึ่งตัวถูกรู้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นคนละสิ่งกันรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้พิเศษขึ้นมาแล้วรู้พิเศษจิตจะขยับไปสู่ปัญญาแล้วนะเริ่มรู้พิเศษวิเศษวิเศษขึ้นไปรู้ต่อไปรู้ต่อไปอีกจะรู้วิเศษยิ่งวันนี้อีกว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยเกิดมาจากอะไรแล้วไอ้ตัวถูกรู้เนี่ยมาจากอะไรอีกรู้ว่าเขามาจากอะไรไอ้รู้อย่างนี้มีอะไรทำให้เขาเกิดไอ้สภาพที่มาให้รู้เนี่ยมีอะไรทำให้เขาเกิดไปรู้พิเศษพิเศษว่าเขาเกิดมาจากอะไรพอไปรู้พิเศษพิเศษอย่างนี้เนี่ยก็จะไปรู้พิเศษยิ่งกว่านี้อีกว่าอ๋อไอตัวรู้ตัวนี้หรือตัวถูกรู้อย่างนี้อย่างนี้เขามีการปรากฏขึ้นลักษณะอย่างนี้เขาทรงตัวอยู่อย่างนี้วาระสุดท้ายเขาก็ดับไปอย่างนี้ฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วเห็นความไม่ยั่งยืนของเขาว่าเขาไม่ใช่ของยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงแล้วเขาก็ไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่อย่างนี้ได้คงทนอยู่ไม่ได้วาระสุดท้ายเนี่ยมีแล้วก็หมดเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดเห็นอย่างนี้เวลาใดนั่นแหละความเห็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาเริ่มเกิดแล้วตรงนี้ปัญญาเริ่มเกิดพัฒนาไปจากอะไรพัฒนาไปจากการกำหนดอย่างเงี้ยงั้นท่านทั้งหลายกำหนดไปไม่ต้องย่อท้อนะยังไม่เห็นก็ยังไม่ต้องอยากเห็นนะทำไปให้มากถ้าเราทำไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งสติของเราก็จะชำนาญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามระดับแล้วต่อไปก็จะไปเห็นอย่างเงี้ยเห็นตรงกันหมดกำหนดมาอย่างไรฝึกมาอย่างไรก็เห็นตรงกันหมดเห็นแล้วไม่มีภาษาบอกเห็นแล้วมีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันหมดเป็นปัญญาและปัญญาจะวิวัฒนาการไปตามลำดับวิวัฒนาการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นไตรลักษณ์ไปเห็นเป็นไตรลักษณ์เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกแปลกๆคราวนี้นะความรู้สึกแปลกๆอย่างไรอ่ะเราเห็นสิ่งใดเนี่ยเราเริ่มมองเห็นสิ่งนั้นไม่เป็นสาระซะแล้วเคยยินดีในสิ่งนั้นแต่ปัจจุบันนี้ความยินดีเนี่ยไม่ยินดีซะแล้วเราเริ่มรู้สึกเบื่อๆขึ้นมาเป็นความรู้สึกแปลกนั่นก็คือปัญญาความรู้สึกเบื่อๆก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งเป็นสภาพของปัญญาเหมือนกันนั้นค่อยๆอดทนกันหน่อยนะอดทนกันหน่อยในเบื้องต้นฝ่าจะไปสู่อะไรอ่ะไปสู่สภาพของรูปธรรมตามความเป็นจริง
ไปกำหนดรูปร่างกายโดยความบริสุทธิ์ไม่มีภาษาบัญญัติเจือปนคือเข้าไปรู้อากัปกิริยาการของร่างกายโดยความบริสุทธิ์ปราศจากภาษาบัญญัติเจือปนเนี่ยบางทีเราทำกันเหน็ดเหนื่อยพอประมาณนะแต่พอเราทันตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกสบายนั้นที่จะมาบอกให้กำหนดเวลาลุกขึ้นทั้งหมดให้ดูอาการทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่จุดนั้นเวลาเดินดูอาการโยกอาการรับน้ำหนักอาการเดินไปสักระยะหนึ่งพอเราทันแล้วเราจะรู้สึกสบายแล้วทำไปเราจะรู้สึกเพลินเรียกว่าทันปัจจุบันธรรมตรงนั้นถึงปรมัตถธรรมแล้วทันปัจจุบันธรรมแล้วพยายามดูต่อแล้วต่อไปวิปัสสนาปัญญาก็จะเกิดนั้นวันนี้ก็คงใช้เวลากันยาวหน่อยนะงั้นท่านทั้งหลายก็กลับไปปฏิบัติตามอัธยาศัยนะ